ทำไมมาทำงานการเมืองล่ะคือการเมืองเนี่ยสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เจ็บปวดมากพอนะสำหรับคนซึ่งมีส่วนร่วมครับผมหลายคนก็ไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วมีคดีติดตัว คือแบบไม่ได้มีใครที่จบดีเลยครับผมก็เป็นทำไมกระโดดมาตรงนี้คือผมมองว่าเราอยู่ในลูปที่มันน่าเบื่อมากนะฮะคือหมายถึงว่าเราเจอนักการเมืองเก่าๆเราเจอทหารยึดอำนาจอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะใครที่มันควรจะมาช่วยกันสร้างบ้านเมืองนักการเมืองมันควรจะดีขึ้นนะฮะส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเชี่ยวชาญด้าน transportation นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานว่าคุ้มไม่คุ้มอันไหนควรทำไม่ควรทำแล้วก็มองอย่างเป็นระบบเนี่ยนะงั้นผมเห็นความไม่ชอบมาพากลในบ้านเมืองไทยเนี่ยเยอะมากคือหลายๆโครงการเนี่ยมันอย่างผมออกมาเคยให้ข่าวเรื่องของความซ้ำซ้อนบนเส้นทางระหว่างกรุงเทพโคราชคือมันไม่ make sense เลยอ่ะที่จะทำ3อย่างพร้อมๆกันทั้งทางคู่ทั้งไฮสปีดแล้วก็ไปเอามอเตอร์เวย์มาตัดดีมานด์กันเองคือมันพัฒนาอย่างมันมีดีมานด์อยู่แค่นั้นเนี่ยจะไปสร้างทั้ง3อย่างพอเราเห็นภาพใหญ่แล้วก็พูดถึงการผลาญเงินภาษีหลายแสนล้านบาทแผนการลงทุนตอนนี้เรากำลังพูดถึงรัฐบาลก่อน2ล้านล้านบาทตอนนี้นี่ 3.4 ล้านล้านบาทแล้วก็หลายๆโครงการที่มันเติมเข้ามาเนี่ยมันซ้ำซ้อนไม่คุ้มค่าอันนั้นคือเหตุผลในแง่ของวิชาการที่เฮ้ยเราควรจะทำอะไรมากกว่าสอนหนังสือแล้วก็ได้แต่ด่าใช่ไหมเราจะต้องลงมาทำอะไรให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยเนี่ยปักธงทางความคิดให้สังคมเห็นว่าเฮ้ยการใช้เงินภาษีเนี่ยคุณจะสุรุ่ยสุร่ายอย่างนี้ประเทศล้มละลายพอดีครับ